วันนี้เรามีเมนูแกงส้มใต้ปลาหมึกยัดไส้หมูสับมาฝากค่ะใส่หมูบดลงในภาชนะตามด้วยเครื่องที่โขลกไว้ปรุงรสด้วยน้ำปลาคลุกเคล้าให้เข้ากันนำหมูบดที่เคล้าไว้ใส่ลงในตัวปลาหมึกจนเต็มจากนั้นบ้างตัวปลาหมึกเตรียมไว้เทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่พริกแกงส้มใต้คนจนมีกลิ่นหอมใส่สับปะรดต้มจนสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปราศจากเนเจอร์เทสน้ำปลาเกลือป่นไทยและน้ำตาลปี๊บคนให้เข้ากันนำปลาหมึกยัดไส้ที่เตรียมไว้ลงต้มจนกระทั่งสุกแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ